เล่นมาตั้งนานก็ไม่โหดสักทีเติมโลบักดีแม่งเลยไหมเนี่ยซุปเปอร์เซเยอร์หมดสถานก็มีคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นเมื่อเติมโลบักกับร้านลาว่าบักสนใจซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างนี่ครับมองหน้าเรื่องน้องเบ้าพี่เบ้าไม่พอใจเหรอนะเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมกันอีกแล้วนะครับเดบิวต์นะครับรายการความชั่วร้ายนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เกม One Punch Man The Strong Great ทุกคนนะครับวันนี้ก็มีอัปเดตใหม่เข้ามาครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นแพทใหญ่เลยคุณผู้ชมครับ 4.0 นะครับชื่อแพทของเขาครับเดี๋ยวผมจะอ่านรายละเอียดแพทให้ฟังนะครับคุณผู้ชมครับก็คือมันจะมีโหมดแข่งขันแบบเรียลไทม์เข้ามาเว้ยคุณผู้ชมครับซึ่งไอ้เจ้าแข่งขันแบบเรียลไทม์เนี่ยมันจะอยู่ตรงลานประลองครับทุกคนครับเนี่ยครับเป็นรูปคาบุโตะนะครับล่าง2ทุกคนครับนี่ครับก็ยังไม่เปิดนะครับทุกคนครับ1กันยาเปิดแข่งขันซีซั่น1นะครับห้ามพลาดก็เวลาการแข่งขันเนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะแบ่งเป็น2ช่วงครับทุกคนครับก็คือจันทร์ถึงพฤหัสบดีนะครับมี2ช่วงก็คือเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับและอีกช่วงเวลาก็คือ2ทุ่มจนถึง3ทุ่มนั่นเองนะครับก็จะมี2ช่วงเวลาในวันธรรมดานะครับส่วนวันหยุดนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ทุกคนครับมี2ช่วงด้วยเหมือนกันก็คือตั้งแต่เที่ยงครึ่งจนถึงบ่าย2นะครับส่วนอีกช่วงนี้ก็คือ2ทุ่มจนถึง3ทุ่มครึ่งเลยคุณผู้ชมครับก็คือเพิ่มไปอีกครึ่งชั่วโมงนั่นเองก็ผมคิดว่าน่าจะสนุกมากครับคุณผู้ชมครับสำหรับโหมดแบบเรียลไทม์เนี่ยมีแบบเป็นซีซั่นด้วยนะน่าจะแบบเก็บแรงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าทุกคนครับผมรอเล่นเลยอ่ะแข่งกันแบบเรียลไทม์จัดตัวกันแบบสดๆร้อนๆแล้วก็ดวลกันใครดีใครได้ทุกคนครับโอเคคุณผู้ชมครับสำหรับอัปเดตต่อมานะครับฮีโร่ซัพพอร์ตครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรียกในภาษาที่เราคุ้นๆเคยกันดีแล้วนั่นก็คือ Battle Pass นั่นเองนะครับเจ้า Battle Pass ตัวนี้นะครับ One Punch Man ได้เอาเข้ามาเรียบร้อยแล้วทุกคนครับยาวมากครับนี่ครับเลเวลนะครับบอกเลยว่าไปจนถึงเลเวล100กว่าทุกคนครับซึ่งของรางวัลที่ได้นะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่ครับ Battle Pass ของ One Punch Man นะครับซึ่งเกมต่างๆนานาก็ได้เอา Battle Pass เข้ามากันเป็นส่วนใหญ่แล้วครับเกมไหนไม่มีคือเชยนะเป็น Battle Pass เนี่ยนะดูดิวันพันแมนยังมีเลยทุกคนครับโหรู้สึกว่าจะไปเวล100กว่าเลยทุกคนครับดูดิเวลเท่าไหร่สูงสุดนะครับน่าจะเวล200แล้วทุกคนครับเวล200คุณผู้ชมก็จะได้ไอ้พวกเหรียญซัพพอร์ตนี่แหละแต่ว่าที่พีคที่สุดก็คือเราจะได้รูปร่างไซตามะมาด้วยนะครับคือมายืนมาเดินเล่นมาเดินเท่ได้เลยทุกคนครับนี่ครับรูปร่างไซตามะนะครับฮีโร่ซัพพอร์ตนะครับในเกมวันพันแมนนะครับทุกคนครับก็จะมีราคาที่จะต้องจ่ายนั่นเองนะครับเพราะว่าของด้านล่างเลยจะเป็นแบบของพรีเมียมทุกคนครับสำหรับผู้เล่นที่ทำการปลดล็อกเท่านั้นนะครับทุกคนครับถึงจะได้รับนะส่วนด้านบนนี้ก็คือแบบของฟรีนะครับใครที่ไม่มีเงินเติมก็เล่นสายฟรีไปก่อนก็ได้นะครับแล้วเรามีเงินเมื่อไหร่นะครับเราค่อยมาปลดล็อกด้านล่างนะครับทุกคนครับแท่งเรืองแสงนะเขาเรียกเนี่ยวิธีคือคุณผู้ชมครับดูตัวอย่างรางวัลได้นะครับปุ๊บนี่คือตัวอย่างรางวัลครับทุกคนครับก็จะมีบาคุซันด้วยนะครับอยู่ในแท่งเรืองแสงนะครับทุกคนครับมีตาระดับ S แบบ1ด้วยนะแบบเวอร์ชัน1ครับทุกคนครับแล้วก็การ์ดรูปร่างนะครับของไซตามะนั่นเองหยิบเลือกเฉพาะนะครับทุกคนครับเลือกไอเทมเฉพาะได้นะครับระหว่างจีนอสฟูบุกิแล้วก็มอสคิโตเกิลนะครับทุกคนครับและยังมีชิ้นส่วนสากลนะครับได้รับอีกเหมือนกันครับทุกคนครับทั้งฮีโร่ทั้งปีศาจเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างครับคุณผู้ชมครับอันนี้พีคมากครับอุปกรณ์สีส้มนะครับเป็นเศษ20ชิ้นส่วนครับเมื่อรวมแล้วก็คือได้ชิ้นส่วนก็คือได้อุปกรณ์ส้ม1อันเลยคุณผู้ชมครับนี่ครับอันนี้นะพีคมากครับแล้วก็บาคุซันนะครับชิ้นส่วน95ชิ้นทุกคนครับสะสมครบ60ก็คือได้เป็นตัวนั่นเองนะครับแล้วก็มีต่างๆมากมายนะครับเยอะแยะมากทุกคนครับโหดูดิแล้วก็มีโหโปรไฟล์อันใหม่นะครับดุ๊กดิ๊กด้วยนะครับมีรูปหัวใจแล้วก็มีรูปร่างซัพพอร์ตอันใหม่ทุกคนครับมีพลังแฝงด้วยนะมีกล่องแชทอ๋อมาครั้งนี้นะครับจัดเต็มเลยครับคุณผู้ชมส่วนราคาที่เราจะต้องจ่ายนะครับเพื่อเอาแถมด้านล่างนะครับแท่งเรืองแสงนะดูครับนี่ครับทุกคนครับแท่งเรืองแสงนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ราคาครับทุกคนครับราคาแรกนะครับก็คือแท่งเรืองแสงแบบ349บาทนั่นเองครับก็คือเราจะได้แท่งเรืองแสงรุ่นทั่วไปนะครับอันนี้นะครับหลังอัพเลเวลซัพพอร์ตนะครับได้รับตา S เวอร์ชัน1นะครับแล้วก็บาคุซันด้วยนะครับตัวอัญเชิญพิเศษกรอบแชทลิมิเต็ดเนี่ยก็คือตามเลเวลนั่นเองนะครับเวลาเราเก็บเวลไปถึงก็จะได้ปลดล็อกไอ้พวกนี้นะครับส่วนราคาที่2นะครับทุกคนครับ839บาทนะครับอันนี้จะเป็นแบบพิเศษก็คือเขาจะอัพเวลให้เราทันทีนะครับ20เวลนั่นเองครับทุกคนครับแล้วก็สิทธิ์ก็จะได้รับเหมือนกับไอ้แพ็กเกจแรกนะครับเหมือนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่พอซื้อแล้วนะครับได้รับเลยนะครับทุกคนครับเนี่ยรูปร่างซัพพอร์ตนะครับ
ตั๋วอัญเชิญนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนสากลต่างๆนานานะครับนี่ครับใครที่สนใจนะครับหรือว่าเล่นอยู่ตลอดนะครับเกม One Punch Man ก็มาจัดกันได้ครับทุกคนครับผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับผมก็จะจัดเหมือนกันครับทุกคนถามว่า Battle Pass เนี่ยเราจะเก็บเวลมันยังไงทุกคนครับนะมันก็จะมีเควสให้เรานั่นเองนะครับนี่ครับเหมือนเกมอื่นๆเลยนะครับนี่ครับทุกครั้งสำเร็จฝึกฝนกั้นพิเศษ3ครั้งนะครับก็จะได้รับค่าซัพพอร์ตก็คือเป็น EXP นั่นเองนะครับเนี่ยตอนนี้ผมเลเวล2นะครับก็คือเราจะทำเควสไปเรื่อยๆครับทุกคนครับนะจะมีเควสประจำวันนะครับแล้วก็เควสรายสัปดาห์นั่นเองนะครับแนะนำว่าทำให้หมดทุกเควสนะครับเราจะได้ไม่พลาดนะครับทุกคนครับเวลจะได้อัพไปเรื่อยๆนะครับก็เขามีเวลานะครับให้เราทำ Battle Pass ของซีซั่นนี้ทุกคนครับประมาณ2เดือนเนี่ยคุณผู้ชมครับดูนะวันที่27เดือน8นะครับไปจนถึงนะครับวันที่11เดือน10เลยนะครับตีเป็นว่า2เดือนเดือนครึ่งนะครับทุกคนครับประมาณเดือนกว่าๆนะครับประมาณนั้นแล้วเมื่อเราได้เหรียญเจ้าซัพพอร์ตมาเนี่ยทุกคนครับเราสามารถเอามาแลกได้นะเป็นชิ้นส่วนสากล นะครับแล้วก็ของต่างๆนานาใครอยากแลกอะไรก็แลกกันนั้นไปนะครับแต่ผมคิดว่าชิ้นส่วนสากล น่าจะโอเคที่สุดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจัดเลยแล้วกันทุกคนครับไม่รอช้าแล้วผมขอซื้อแบบแพ็คแรกแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไงผมก็เล่นทุกวันอยู่แล้วผมทำเควสเอานะครับทุกคนครับเรียบร้อยครับทุกคนครับจ่ายเงินแล้วนะดูดินี่เปิดใช้แท่งซัพพอร์ตเรืองแสงนะครับตอนนี้ทุกคนครับแชร์ครับแชร์ไปเลยบันทึกปึ๊บอ่ะโคตรเปนะครับทุกคนครับคลิปนี้โอเคครับผมได้กรอบมาแล้วทุกคนโอ้โหรูปร่างเอ้ยไม่ใช่กรอบดิรูปร่างซัพพอร์ตนะครับเดี๋ยวไปโชว์ในหน้าโปรไฟล์นะครับปึ๊บอ่ะโอเคครับทีนี้ผมต้องทำการเก็บเวลนะครับเพื่อปลดล็อกทั้งบนทั้งล่างนะครับทุกคนครับตอนนี้คือสิ่งที่ผมอยากได้ก็คือเจ้าตัวละครตัวใหม่ครับทุกคนครับบาคุซันเอ้ยกรอบอยู่นี่นะครับเวล35เจ้าตัวละครบาคุซันนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ที่เลเวล80ทุกคนครับนี่ครับบาคุซันอยู่ที่เวล80นะครับผมต้องทำการเก็บเควสไปเรื่อยๆครับแล้วก็เก็บเวลเจ้าฮีโร่ซัพพอร์ตนะครับไปถึงเลเวล80นะถึงจะได้บาคุซันมาครับเดี๋ยวได้มาเมื่อไหร่ผมจะนำมารีวิวให้คุณผู้ชมดูนะครับอันนี้คือวิธีการได้นะครับบาคุซันนะครับได้จาก Battle Pass นั่นเองอ่ะไหนๆก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาของมันกันดีกว่าครับทุกคนครับว่าหน้าตามันจะอยู่ประมาณยังไงนะครับในเกมนะเจ้าบาคุซันนะครับทุกคนไหนขอดูหน้าหน่อยเซวันนี้อาจจะยังไม่ได้นะครับทุกคนครับคือมีมา2ตัวนะมีบาคุซันกับนิกามูชินะครับเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักกับชาลันโคทุกคนนี่ครับบาคุซันนะครับบาคุซันมีสกิลคอด้วยนะครับทุกคนครับอันนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับขณะเริ่มต่อสู้จะได้รับพลัง3จุดทุกรอบจะได้โบนัสพลังเพิ่ม1จุดเฮ้ยอันนี้คือดีนะเว้ยเอฟเฟคขั้นสูงนะครับขณะเริ่มต่อสู้ฝั่งตนทั้งหมดติดผลกระหน่ำ1รอบดาเมจเพิ่มขึ้น 20% เฮ้ยเดี๋ยวขณะเริ่มต่อสู้ฝั่งตนทั้งหมดติดผลกระหน่ำ1รอบผู้ชมครับติดกระหน่ำทั้งทีมเลยเหรอโอ้โหดเกินพี่คือเขาเป็นสายต่อสู้ทุกคนครับในฝั่งศัตรูหักมีศัตรูดาเมจภายในตัวเองเข้าสู่สถานะกระหน่ำสร้างพลังโจมตี 200% ผู้ชมครับเอ้ยเท่าไอ้ราชาทะเลลึกกับด้วงเลยทุกคนครับมีโอกาส 100% ทำให้ติดสาหัสนะครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนครับแล้วก็ยังมีชิ้นส่วนสากลไซตามะด้วยนะครับก็คือต้องมาในกิลด์ครับทุกคนครับนี่ครับมาที่ช่วยเหลือแล้วก็ความทรงจำนะครับนี่ครับชิ้นส่วนความจำสากลทุกคนครับรู้สึกว่าวิธีการได้เนี่ยน่าจะเราต้องมอบให้คนอื่นก่อนแล้วทุกคนครับก็คือมอบชิ้นส่วนให้คนอื่นแล้วเราจะได้ไอ้เจ้านี่มาแล้วมั้งผมคิดว่านะตอนนี้ผมไม่มีอะไรที่สามารถมอบให้คนอื่นได้เลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนที่เปิดไปแล้วไม่มีเลยทุกคนครับตอนนี้คือต้องใช้เองหมดเลยอะนั่นแหละผมคิดว่าเราจะเก็บอันนี้ไว้ได้ครับผมแล้วอันนี้เราสามารถเอามาแลกนะครับชิ้นส่วนที่เราขาดได้ผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้ครับและอีกอย่างนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับแก้ไขนะครับอันนี้ปรับปรุงแพทนะครับก็คือโครนิกนะครับสกิลพาสซีฟได้ทำการแก้ไขนะครับทุกครั้งที่เคลื่อนไหวจะทำการโจมตีศัตรูที่ติดผลบทขยี้สร้างดาเมจโบนัส 70% จากพลังโจมตีเฮ้ยทุกคนเหมือนว่าคือตอนแรกมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะผมจำไม่ได้ว่ะทุกคนแต่น่าจะโหดขึ้นนั่นแหละนะอัปเดตมานะครับอ่ะโดยรวมก็มีประมาณนี้ครับทุกคนครับไม่มีอะไรแล้วแหละผมคิดว่านะครับน่าจะเกี่ยวกับ Battle Pass แล้วก็ Battle แบบเรียลไทม์เข้ามาครับทุกคนครับเดี๋ยว Battle แบบเรียลไทม์ผมก็จะรอเล่นอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันจะสนุกสักแค่ไหนนะครับรอติดตามชมกันได้นะทุกคนครับนี่ครับผมใส่กรอบใหม่แล้วครับเห็นไหม มีหัวใจด้วยนะครับแล้วก็ยังขาดกรอบไอ้นี้ด้วยอ่ะกรอบไอคอนเนี่ยทุกคนครับรอนะครับผมต้องเก็บเวลฮีโร่ซัพพอร์ตก่อนนะครับถึงจะได้มาโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาแบบเรียวๆนะครับทุกคนครับผมขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับหรือว่าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวไว้ผมได้บาคุซันมั้งเมื่อไหร่ผมจะนำมารีวิวให้คุณผู้ชมดูนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายวู้เย้